ฟังนิทานกันแล้วสุภาพบุรุษสองคนได้เดินไปที่ภูเขาลึกพวกเขาได้พัดหลงกับนายพรานส่วนสุนัขนำทางสองตัวที่มาด้วยกันก็เกิดอาการผิดปกติจนเสียชีวิตทั้งสองไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีขณะที่พวกเขากำลังตกที่นั่งลำบากลมเย็นก็พัดโชยเข้ามาโอ้ยฉันหิวมากๆเลยชายคนหนึ่งได้พูดขึ้นฉันเองก็เดินต่อไปไม่ไหวแล้วเราพักกันก่อนไหมชายอีกคนหนึ่งได้พูดขึ้นบ้างทันใดนั้นเองเขาก็ได้เห็นบ้านหลังใหญ่สวยงามตรงประตูมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าร้านอาหารบ้านแมวป่าทั้งสองดีใจมากจึงได้เปิดประตูและเดินเข้าไปยังโถงทางเข้าพวกเขาได้เดินเข้าไปเรื่อยๆจนได้เจอกับประตูที่มีอักษรสีเหลืองเขียนเอาไว้ว่าที่นี่คือร้านอาหารหลักคำสั่งเยี่ยมเลยดูสิที่นี่คือร้านอาหารหลักคำสั่งนะร้านอาหารตามสั่งในป่าลึกเนี่ยนะพวกเขาได้พูดขึ้นด้วยความดีใจเมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับประตูอีกบานที่มีข้อความว่าเรียนคุณลูกค้ากรุณาหวีผมและปัดฝุ่นรองเท้าด้วยมีกระจกที่กำแพงและแปรงวางอยู่ทั้งสองได้พยักหน้าที่นี่เข้มงวดเรื่องมารยาทมากๆเลยต้องเป็นร้านที่คนมีชื่อเสียงมาบ่อยแน่ๆทั้งสองคนได้หวีผมและปัดฝุ่นที่พื้นรองเท้าเมื่อทั้งสองได้เดินต่อไปก็พบกับประตูอีกบานพร้อมกับข้อความว่ากรุณาวางปืนและลูกปืนไว้ที่นี่จริงสิคงไม่มีใครถือปืนตอนกินข้าวหรอกทั้งสองได้วางปืนเอาไว้และเดินไปเจอประตูสีดำที่มีข้อความเขียนว่ากรุณาถอดหมวกเสื้อคลุมและรองเท้าและประตูบานถัดไปที่บอกว่ากรุณาวางกระเป๋าสตางค์แว่นตาและสิ่งของที่เป็นโลหะโดยเฉพาะของมีคมไว้ที่นี่ชายทั้งสองคนได้ทำตามป้ายและเดินต่อไปหน้าประตูบานถัดไปมีโหลแก้ววางอยู่และมีข้อความบนประตูบอกเขาว่ากรุณาทาครีมในขวดโหลที่หน้ามือและเท้าคงเป็นบริการช่วยไม่ให้ผิวแตกเพราะความหนาวเย็นละมั้งทั้งสองได้ทาครีมที่หน้ามือและถอดถุงเท้าทาครีมที่เท้าด้วยหน้าประตูบานถัดไปพวกเขาได้เจอขวดน้ำหอมสีทองวาววับวางอยู่อาหารใกล้เสร็จแล้วไม่เกิน10นาทีในระหว่างนั้นกรุณาหย่อนน้ำหอมนี้บนศีรษะของคุณอีกลิ่นแย่เหมือนน้ำส้มสายชูเลยฮะชายทั้งสองคนได้หยดน้ำหอมใส่ศีรษะทั้งสองได้เปิดประตูบานถัดไปเมื่อเข้าไปด้านในตรงประตูมีตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ว่าคุณคงรำคาญสินะที่มีคำสั่งมากมายเราต้องขอโทษด้วยและนี่คือคำสั่งสุดท้ายกรุณาหยิบเกลือในหม้อมาทาทั่วตัวทั้งสองได้มองหน้ากันน่าประหลาดจริงร้านอาหารตามสั่งที่จริงแล้วหมายถึงให้เราทำตามคำสั่งนี่เองอ่ะพวกเขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแล้วดึงประตูด้านหลังหนีแต่กลับเจอประตูที่มีรูกุญแจใหญ่แทนทั้งสองได้มองไปที่ดวงตาสีฟ้ากรอกไปมาผ่านรูกุญแจทั้งสองได้ทำหน้ายับยุ่ยเย่อราวกับกระดาษที่ถูกขยำด้วยความหวาดผวาหรือว่านี่จะไม่ใช่ที่ทำอาหารให้คนมากินแต่เป็นร้านที่ทำให้คนที่มากลายเป็นอาหารมากกว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยทั้งสองได้ทำหน้ายับยุ่ยี่ราวกับกระดาษที่ถูกขยำด้วยความหวาดผวาแล้วทันใดนั้นเองมีหมาสองตัวได้กระโดดเข้ามาในห้องดวงตาสีฟ้าหลังรูกุญแจได้หายไปห้องนั้นได้กลายเป็นควันสีจางๆชายทั้งสองได้ยืนหนาวสั่นอยู่ในพงหญ้าเสื้อคลุมรองเท้ากระเป๋าสตางค์พวกเขาได้แขวนอยู่ตามกิ่งไม้และกระจายไปตามรากไม้จากนั้นก็มีเสียงแหวกพงหญ้าใกล้เข้ามานายท่านนั่นใช่ท่านไหมเสียงของนายพรานที่พัดหลงกันนั่นเองทั้งสองได้รู้สึกโล่งใจและพากันโบกไม้โบกมือพวกเราอยู่ตรงนี้ช่วยเราด้วยช่วยบอกข้าด้วยเถอะข้ากลัวจังเลยทั้งสองได้กินของที่นายพรานให้และได้รีบเดินทางกลับเมืองหลวง